การที่เราจะเลือกใช้น้ำส้มขวานไม้นะคะเราจะต้องเลือกให้ดีที่สุดและจะต้องเลือกแหล่งผลิตที่ไว้ใจได้นะคะนี่คือน้ำส้มขวานไม้ 100% การผลิตนะคะจะปราณีตกรองแล้วกรองอีกเพื่อไม่ให้ได้สารทาที่เป็นอันตรายต่อพืชของเรานะคะใครสนใจพิมพ์เข้าไปนะคะเพจ3ขอการเกษตรหรือเบอร์โทร0629465149นะคะนี่ให้ดูเลยวันนี้จะมาบอกเคล็ดลับวิธีการไล่แมลงในมะนาวตลอดทั้งปีสูตรนี้เห็นผล 100% ไปดูกันเลยจ้าวันนี้จะมาบอกสูตรไล่แมลงแบบปลอดสารเคมี 100% นะคะปลอดภัยต่อคนและสิ่งแวดล้อมค่ะเป็นวิธีไล่แมลงในมะนาวมะเขือพริกนะคะพืชผักผลไม้ต่างๆที่เราปลูกแบบปลอดภัย 100% ให้ทำแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือไล่แมลงในมะนาวและตรงนี้นะคะเห็นไหมห้อยลงมาค่ะนี่ไล่แมลงในพริกสวยๆของเรานะคะพริกสวยไม่มีแมลงมารบกวนเลยจ้าทำได้ง่ายๆไปดูวิธีทำกันเลยนะคะค่ะทีนี้เราก็มาดูอุปกรณ์ในการทำมีดังต่อไปนี้นะคะ1กรรไกร2เชือก3ไฟแช็กนะคะเทียนแล้วก็เหล็กนะอันนี้สำหรับคนที่ไม่มีตัวเจาะแบบไฟฟ้านะคะทำได้ง่ายๆเลยที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือขวดน้ำขวดเล็กๆนะคะ350 ml หรือเป็นขวดพลาสติกที่เล็กกว่านี้ก็ได้นะคะจากนั้นเราก็จุดไฟค่ะจะรอดไหมเนี่ยน้องเหมียวมากวนเล็กละทำอะไรก็มาด้วยทำตามไร้เดียงสานะคะจะรู้ไหมว่ามันร้อนโอเคเทียนนะคะเราใช้เทียนให้แบบ2หรือ3เล่มก็ได้นะให้อยู่ในระดับเดียวกันนะคะเราจะใช้ไฟเพื่อทำให้เหล็กร้อนเราจะได้เอามาเจาะรูขวดนะคะสูตรนี้เล็กใช้เจาะกะละมังด้วยนะกะละมังที่เลี้ยงแหน่แดงนะคะเจาะได้ถ้าเราอยากได้รูใหญ่ก็ใช้เหล็กใหญ่เนาะในระหว่างนี้นะคะนี่นะคะขวดน้ำเราก็กะระยะนะคะเจาะประมาณนี้เจาะให้รอบเลยนะคะเราก็เอาสลากออกนะคะเพื่อจะได้โล่งๆนะนะคะเราก็เจาะไปเลยทะลุก็ได้นะคะจะได้ง่ายๆจะได้หลายๆรูก็จะมาเจาะรูตรงนี้ด้วยเจาะรูตรงฝาขวดด้วยนะคะโอเคเด็กๆทำต้องระวังนะเนี่ยค่ะเรียบร้อยแล้วดับเลยต่อมานะคะเราก็จะมาร้อยเชือกค่ะยาวสั้นแล้วแต่เรานะคะเล็กจะทำยาวหน่อยนะเพราะว่าจะได้ใช้ขวดในการลอดนะคะลอดเชือกแล้วก็ผูกปมค่ะปม2รอบนะคะจากนั้นเราก็ใช้เนี่ยค่ะแย่ออกมาเลยนะคะเดี๋ยวขออันนี้วางเนาะนี่นะคะจากนั้นนะคะให้เราใช้น้ำส้มขวานไม้ค่ะต้องเป็นสูตร 100% นะคะคือเราเปิดออกและดมดูมันจะเป็นกลิ่นควันไฟนะคะสูตร 100% ไม่ผสมน้ำนะคะดีมากมันจะมีกลิ่นฉุนแรงมากนะคะอันนี้เป็นวิธีป้องกันแมลงแบบธรรมชาติเลยใส่ลงไปกับประมาณเอาค่ะ50 ml นะคะใส่เยอะหน่อยเนี่ยค่ะรูที่เราเจาะไว้เนี่ยจะเป็นรูระบายของกลิ่นน้ำส้มควันไม้นะคะจากนั้นก็ให้เราปิดฝาค่ะนี่ปิดฝาให้สนิทนะคะนี่ค่ะได้แล้ว1ขวดมาทำอีกขวดนึงนะคะ
จะเป็นขวดพลาสติกเล็กกว่านี้ก็ได้นะแล้วน้ำส้มควันไม้ของเราไม่ต้องเอาไปผสมน้ำนะอันนี้เล็กใส่เยอะนะคะเนี่ยแล้วเราก็ทำเชือกอีกโอเคง่ายๆแบบนี้เลยนะคะสูตรนี้ไล่แมลงได้ตลอดปีค่ะถ้าเกิดน้ำส้มควันไม้ระเหยออกไปนะคะเราก็เทลงใหม่กลิ่นของน้ำส้มควันไม้ก็คือจะช่วยไล่แมลงนะคะในมะนาวพริกมะเขือส้มโอนะคะพวกมะเขือพวงมีแมลงมารบกวนนะคะพริกก็เหมือนกันแล้วก็พวกถ้าเป็นพวกดาวเรืองนะคะที่เราปลูกแล้วก็ใช้ไม้เพราะดาวเรืองไม่มีกิ่งที่จะห้อยได้นะคะเราก็ใช้ไม้ในการช่วยนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะง่ายมากเลยแล้วเราก็เอาไปแขวนนะคะตามกิ่งของมะนาวพืชผักผลไม้ของเราที่ปลูกนะคะสูตรง่ายๆป่ะเดี๋ยวเราไปแขวนกันนี่ค่ะอีกต้นหนึ่งนะคะมะนาวเก็บไปแล้วก่อนหน้านี้เยอะแล้วนะคะเริ่มที่จะมีมดมากับตำลึงค่ะตำลึงมีเพลียนะคะบางทีจะนำมดมาเราจะเอาวิธีการนี้มาป้องกันแมลงให้กับมะนาวของเรานะคะนี่ห้อยไว้เลยใครจะทำ1ขวด2ขวดก็ได้นะคะแมลงจะไม่ชอบกลิ่นของน้ำส้มควันไม้จ้าค่ะสำหรับคลิปนี้เล็กหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่เกษตรกรที่ชอบปลูกผักแบบอินทรีย์ปลอดภัยนะคะทั้งคนและสิ่งแวดล้อมหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ